สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้พิมพ์15พี่น้องมาเก็บแอปเปิลนะจ้าแต่ว่าแอปเปิลอันเป็นของอันเพื่อนฝรั่งนะจ้าพิมพ์15พี่น้องมาเบิ่งนะจ้าแต่ว่ามื้อนี้ลมแห้งจ้าแอปเปิลนั้นเขาเจ้าเก็บไปประมาณ 50% แล้วเนาะจ้าพิมพ์มันก็สิมาซ่าแน่แต่ว่าแอปเปิลก็ยังดกอยู่นะจ้าแต่ว่าอันหน่วยใหญ่ๆเขาเจ้าก็เอาไปหมดแล้วเนาะจ้าพี่น้องพิมพ์ว่าเหลือแต่หน่วยบ่ใหญ่นะจ๊ะเดี๋ยวเฮาไปย่างเบิ่งน้ํากันนะจ๊ะดกอีแท้จ้ะพิมพ์มาตอนนั้นมันยังบ่ทันพ่อเก็บนะจ๊ะตอนนี้มันพ่อเก็บแล้วเพื่อนบ้านเขาพากันมาเก็บนะจ๊ะมาเบิ่งไปน้ํากันนะจ๊ะเก็บหน่วยใหญ่ๆไปแล้วเหลือกะหน่วยใหญ่ก็สิบ่ค่อยหลายนะจ๊ะพี่น้องถ้าพี่น้องมาเบิ่งแอปเปิ้ลอันเมื่อยน้อยๆนะจ๊ะมันล้นกองอันเต็มดินอยู่นะจ๊ะพี่น้องทั้งเมื่อยใหญ่น้อยๆข้าเจ้าบ่ยึดข้าเจ้าก็บ่อยากคือว่าล่ะจ๊ะพี่น้องกากซากอยู่จ้ะแอปเปิ้ลก็หน่วยบ่ใหญ่นะจ้าข้าเจ้าเพื่อนบ้านข้าเจ้าเก็บไปประมาณ 50% แล้วจ้าแต่ก็ยังดกอยู่จ้าพิมพ์ว่ามาเด้อจ้าพี่น้องมาเก็บน้ำกันแอปเปิ้ลลมก็แห้งเด้อจ้าพี่น้องดกจ้าแต่ว่าหน่วยบ่ใหญ่ถ้าพี่น้องเบิ่งก่อนนะจ๊ะพิมพ์ก็สิเก็บเอาโอ๊ยหล่นอันขนาดข้าเจ้าเก็บไปอัน 50% แล้วนะจ๊ะยังดกขนาดนี้นะจ๊ะเบิ่งเด้อจ้ะพี่น้องดกอีหลีจ้ะข้าเจ้าก็สิเก็บเอาต้นหน่วยใหญ่ๆคือว่าล่ะอันถ้าพี่น้องมาเก็บแอปเปิ้ลเด้อจ้ะมื้อนี้จะเป็นแอปเปิ้ลแดงเนาะจ้ะก็แซ่บคือกันจ้ะเก็บ1ล้น2นะจ๊ะ
เดี๋ยวจังเก็บเอาจ้ะบางหน่วยก็บ่ทันได้แดงหมดเนาะจ้ะก็ยังมีความเขียวของแอปเปิ้ลอยู่จ้ะภูมินี่คือดอกเนี่ยมาเด้อจ้าพี่น้องมาเก็บแอปเปิ้ลอันเพิ่นอยู่ผู้เดียวกินบ่ทันดอกจ้าเพิ่นมีต้องหลายต้นเพิ่นมีประมาณ 7-8 ต้นนะจ้าแอปเปิ้ลย่อยย่างๆนะจ๊ะเขาเจ้าเก็บไปประมาณ 50% แล้วก็ยังดกอยู่จ้ะแต่ว่าลูกหน่วยบ่ใหญ่นะจ๊ะเขาเจ้าก็จะเก็บคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายนะจ๊ะพาพี่น้องมาเบิ่งแอปเปิ้ลในสวนเพื่อนฝรั่งนะจ๊ะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามด้วยจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้พิมพ์นะจ๊ะเฮ็ดคลิปมาสู่พี่น้องเบิ่งนะจ๊ะขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เข้ามารับชมด้วยจ้าสำหรับมื้อนี้ขอบคุณจ้าสวัสดีจ้าพอกันคลิปหน้าจ้า